พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแปลงเศษไม้เหลือทิ้งสู่สินค้าสร้างกำไรในการผลิตประตูและหน้าต่างไม้มักเกิดปัญหาเศษไม้เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตซึ่งส่วนมากก็กำจัดโดยการเผาทิ้งอย่างน่าเสียดายครับหากมีนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าเศษไม้เหลือทิ้งเหล่านี้ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ธุรกิจได้อีกทางนึงครับไอแท็บสวทช.ให้คำปรึกษาและส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้คำแนะนำแก่บริษัทนราทองพลัสจำกัดในการนำเศษไม้เหลือใช้มาผลิตเป็นประตูไม้อัดแผ่นเรียบคุณภาพรวมทั้งถ่ายทอดกระบวนการผลิตประตูไม้อัดเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเศษไม้ที่ทิ้งการวางสายการผลิตการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทั้งแนะนำเทคนิคของการอัดประกอบโดยการใช้เครื่องอัดเย็นและเทคนิคการตัดขอบโดยเครื่องมือดับเบิลเอ็นเพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้องช่วยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์การผลิตประตูไม้อัดจากเศษไม้เหลือช่วยลดของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงานและยังสร้างมูลค่าเศษไม้เหลือในโรงงานได้อย่างคุ้มค่าโดยทำกำไรให้บริษัทได้ถึง 4.9 ล้านบาทต่อปีร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000